วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณพ่ออย่างคะชื่อนิพนธ์ครับคุณพ่อนิพนธ์นะคะนิพนธ์วงสาพรมอ๋อที่ป้ายนั่นเนาะครับผมความสุขมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะคุณพ่อเนาะเห็นอย่างแน่ค่ะมองนี่แต่ในกะเหรี่ยงปลาดุกแน่ปลาหมอเทศปลาเข้งปลาเข้งไงเฮานี่ล่ะค่ะอันบ้านยังคะมองนี่บ้านดอนยุ่งครับบ้านดอนยุ่งครับผมอําเภอเมืองอําเภอเมืองตําบลคําใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเฮาค่ะตําบลคําใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมีขายพันธุ์ใหม่ไปนําครับปลูกนําขายนําครับปลูกเท่าที่เท่าที่มีค่ะคือตอนอาจบักกูบักหน้าที่มีอยู่แล้วค่ะอ๋อตอนต้นที่เฮามีอยู่แล้วถูกท่องครับทำเองโอ้ยสุดยอดอย่างบักฮุงมะละกอเฮานี่ก็ปลูกเบิ่งก่อนว่ามันเป็นพันธุ์หยังกันแน่มันเป็นตะกินบ่เกาเม็ดมันบ่พอค่ะถ้าเฮาแซ่บเฮามักเฮาจังปลูกแม่นบ่คิดว่าผู้อื่นก็คือจะแซ่บนําแม่นแล้วค่ะโทษนะคะคุณพ่อเฮ็ดอยู่แบบนี้นี่มาตั้งจักปีละคะเพิ่งมาเฮ็ดมาปีกว่าครับเพราะว่าหยุดจากงานประจํามาก็เลยตะกี้เฮ็ดงานไปเฮ็ดงานก่อสร้างมันเป็นลูกน้องเพิ่นอยู่บริษัทอุบล SP คอนกรีตอ๋อค่ะตะกี้ไปเฮ็ดงานก่อสร้างครับผมอ๋อก็ดูแลงานซอยเพิ่นดูแลงานทั่วไปค่ะตอนนี้ก็เลยแบบเชิงพักผ่อนเชิงพักผ่อนบัดนี้เนาะพักน้ําครับค่ะแต่ว่าคือจุดประสงค์นี่ก็คือว่าข้างล่างนี่เลี้ยงปลาอ๋อข้างล่างเลี้ยงปลาปลาลูกปลาเข็งหยังก็แล้วแต่แต่ว่าเฮาก็ย่านปลามันฮ้อนค่ะก็เลยอาศัยว่าเฮ็ดขึ้นอีกซั่นนึงอ๋อทั้งเทิงนี่ก็ปลูกพักเฮ็ดถุงซ้ำแน่เพราะว่าเฮาเลี้ยงแบบน้ําหน่อยเพื่อจะให้ร่มเงาเพิ่นน้ํามันก็บ่ฮ้อนเร็วบ่มันต้องปรับสภาพอากาศได้ดีค่ะพาหนูเบิ่งแน่ค่ะแบบปลาดุกแม่นบ่คะครับพอใบอันนี้ประสงค์ใบนึงก็บ่ได้แพงหลาย200กว่าบาทอายุก็ประมาณ 3-4 ปีได้ของมันอยู่โอ้อยู่ได้ 3-4 ปีครับผมเป็นการลงทุนอันนี้ประสงค์แล้วก็มีผ่าแยงเนาะผ่าแยงนี่คือผมจะเป็นบ่ขัดเวลามีลูกค้ามาเอาปลาค่ะคือเฮาจะบ่ตกไปปล่อยน้ําทิ้งแต่ยกขึ้น4มุมเลยเสร็จแล้วก็ตักปลาได้มันจะเฮ็ดผมเฮ็ดไว้อยู่2บ่สําหรับเป็นบ่ที่ปลาที่คัดแล้วเอามาลงครับบ่นี่กว้างยาวซําใดคะนี่ปลาประมาณ 1.20 คูณ 2.40 ครับผมลงปลาไปประมาณจักโตค่ะพ่อเดี๋ยวนี้ปลาก็จะถ้าเต็มที่เลยนะคะเต็มที่อยู่ผมจะลงอยู่ประมาณเลี้ยงแน่ๆก็คือเค้าเรียกว่าเลี้ยงแน่นค่ะเลี้ยง300-400ตัวป๊าดกระชั่งเดียวนี่พี่น้องครับไอ้สักพักนึงค่ะเฮามันจะตัวใหญ่แยกออกคัดตัวใหญ่ออกเอาตัวน้อยไปเลี้ยงแยกต่างหากเสร็จแล้วบ่ขนาดนี้เพราะมันใหญ่ขึ้นเฮาก็จะเหลืออยู่ได้ประมาณ150ตัวค่ะเฮาซื้อพันธุ์ปลามาแม่นบ่คะครับผมซื้อพันธุ์ปลามาจากแถวประมงนี่แหละประมงครับโตน้อยๆนี่เขาเจ้าขายจักบาทค่ะที่เฮาเอามาเลี้ยงผมซื้อมาตัวละบาทครับตัวละบาทครับผมเลี้ยงอยู่ประมาณ3เดือน4เดือนครับสมมุติว่าเฮาเอามาลงนี่ก็เริ่มคัดเป็นปลาจักร้อยตัวนะสมมุติว่า300ตัว300ตัวสมมุติว่าเฮาเอามาลงนี่300ตัว300บาทเนาะครับ3เดือนครึ่งถึง4เดือนก็คัดตัวใหญ่ๆออกมาขายได้แล้วก็ประมาณ 5-6 ตัวโล5-6 ตัวโลครับผมเขาขายกิโลละจักบาทครับ60บาทครับ60บาทพี่น้องปลาดุกอันนี้มันใหญ่มันแน่ล่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณใหญ่ขึ้นมากก็ประมาณ 3-4 ตัวโลตอนนี้เหลือ 3-4 ตัวโลพี่น้องหลายแฮงมันใหญ่คือฟองน้ําเหรอคะฟองน้ําเพราะมาบังไว้ให้ในเพิ่นบ่จังบ่ค่อยตื่นปานใดโอ้โหดับได้พี่น้องเด้อครับสุดยอดตัวใหญ่แฮงตอนนี้เหลือ3ตัวโลแล้วเด้พี่น้องนี่นะคะกิโลละ60บาทกําลังปิ้งดี60ตามโต60มันเป็นมันแซ่บเป็นแซ่บตําบักทั่วเนาะพ่อเนาะครับเลี้ยงนี่ตอนน้อยๆเฮาเอาลงบ่อนี่แล้วเฮาเอาหยังให้กินอาหารปลาดุกเลยบ่อาหารสําเร็จครับอาหารปลาดุกน้อยเนาะครับผมอาหารปลาดุกใหญ่ขึ้นก็ขยายตามอาหารปลาดุกใหญ่ครับผมก็ตามขนาดเพิ่นได้ล้างบ่ได้เปลี่ยนน้ําบ่คะเปลี่ยนประมาณทุกมื้อครับอ๋อเปลี่ยนทุกมือเลยบ่คะครับผมเปลี่ยนจังไหนครับมันจะมีท่อผมวางอยู่หน้าบ้านเวลาผมจะนี่ผมก็จะกดลงมากดแค่นั้นเองพอแล้วก็จะปล่อยไปใส่ยางเอาไปฮดต้นใหม่แม่นบ่คะพอมันได้ขี้ปุ้งขี้ปลาหยังได้หลายๆอย่างเนี่ยเพิ่นก็เริ่มงามอ๋อค่ะสําพ่อหนูว่าเบิ่งหั่นนี่เป็นหยังต้นใหม่คืองามแท้ก็น้ําจากบ่นาแรงก็จะเขียวอยู่จังซี่แหละครับแม่นบ่คะครับผมอุ๊ยสุดยอดค่ะคุณพ่อสุดยอดเฮากันเฮาก็ซ้ําให้ปุ๋ยต้นใหม่ทุกมื้อเพราะว่าขี้ปลาเอาไปเลี้ยงต้นใหม่มองนี้เป็นปลาดุกคือกันบ่คะบ่ครับเป็นปลาเข็งใหญ่ปลาหมอเทศเฮานี่ล่ะโอ้ปลาเข็งใหญ่ปลาหมอก็มีอันนี้เพิ่ง
พิ่นบ่ทันใหญ่ปานใดเพิ่งได้2เดือนกว่าอ๋อค่ะอันตัวนี้เฮาก็ไปซื้อมาจากแถวประมงคือกันถูกต้องครับค่ะไอ้ตัวละจักบาทก็เจ้าขายครับผมไปซื้อเมื่อตัวละบาทเท่าก็เม็ดบักขามตัวน้อยๆลงไปจักตัวคั่นนี่พ่ออันนี้นี่บ่อนี่400ตัวบ่อนี้400ตัวแต่ตอนนี้ปลาเข็งนี่อายุเขาเลี้ยงดนปานใดครับพ่อเลี้ยงถ้าเป็นบ่อใหญ่หมายคือว่าบ่อนี่มันจะใหญ่ซ่าในจักนิดนึงแต่ถ้าเป็นบ่อใหญ่นี่ก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนก็เริ่มคัดค่ะ4เดือนก็4เดือนนี่มันก็จะมีตัวใหญ่คัดมาได้อยู่ประมาณ 5-6 ตัวโล 5-6 ตัวโลครับก็เป็นบางส่วนบางส่วนก็ยังจะโตน้อยอยู่คือเก่าหั่นล่ะอ๋อก็มีสลับกันไปเลี้ยง 5-6 ตัวโลนี่ก็โลละจักบาทครับประมาณ70บาทครับปลาปลาเข็งราคาดีกว่าปลาดุกอีกพี่น้องครับมันมีกับปลาหมอพี่น้องนี่ครับผมลงตัวนี้ใหญ่เติบแล้วครับผมมันก็มีตัวใหญ่ค่ากันโดมตัวนี้กําลังเตรียมเพื่อปลูกยังคะบวบเปียมบวบกลมละกาง่ามเลยเนาะครับบวบเปียมบวบกลมทั่วค่ะละกาเป็นบักมะเขือเทศราชินีเซอรี่มะเขือเทศห่วงกําลังเพาะพวกบวบแล้วครับมะเขือเทศอันนี้ลูกแพร่เหลืองอ๋อตัวนี้เพิ่นกําลังจะปล่อยเตรียมกันนี่เนาะตัวนี้มะเขือเทศดํารวยรวยผู้ใหญ่ค่ะมะเขือเทศที่เป็นกินแบบเป็นผลไม้ค่ะค่ะเชิญชมกิโลกรัมละ60บาทผู้ใดสนใจก็มาเอาก็คุณพ่อได้นะคะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้ในคลิปนั้นด้วยค่ะพ่อครับผมจ้ะโทรหาคุณพ่อสั่งได้เลยมาเอาเลยค่ะเขาบ่เคยเกิดโรคภัยอีหยังบ่คะตอนนี้ต้องป้องกันแน่นิดนึงค่ะเฮ็ดคือแต่ละหลุดมาปั๊บมันก็เหมือนบ่อดินคือเฮาจะโรยปูนขาววานปูนขาวแล้วก็ปล่อยพอใบแห้งก็โรยปูนขาวอ๋อค่ะที่นี่ในระหว่างเลี้ยงถ้ามันเกิดเป็นแผลเป็นร้อยโดยคือจังปลาดุกนี่ส่วนมากนี่จะเป็นขี้บอกแดงหางออกตกตกเขาเอิ้นฟอกขาวค่ะขาวพวกนี้ผมจะใส่วิธีแก้ง่ายก็คือใส่ถ้าบ่เมื่อกี้นี่ผมก็จะใส่เกลืออยู่ประมาณสักถ้วยของหวานเนี่ยประมาณประมาณเกลือเกลือกินเฮาเกลือแกงเฮานี่แหละเกลือแกงบ้านเฮานี่นะครับเกลือสินเฮาเกลือทะเลยังก็ได้ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยปูนขาวอีกประมาณสักก็1ถ้วยให้กันค่ะวานลงไปเลยบ่คะวานลงไปเลยวานลงไปในบ่อนี่ครับผมก็เฮ็ดต่อเนื่องอยู่ 2-3 มื้อเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเฮาก็เบิ่ง1ค่ะถ้าเขาบ่เป็นบ่ฟอกขาวแล้วค่ะขีบบ่ฟอกขาวหางบ่ฟอกขาวขีบสันหางเอ้ยสังเกตถ้าบ่ฟอกขาวปุ๊บแสดงว่าเอารอดแล้วอ๋อค่ะปลาเข็งไงนี่ก็จะเป็นปัญหาอย่างนึงก็คือเป็นหยังคะ1เลือดออกตามไล่เก็ดสองแปลกๆเนาะเป็นตุ่มๆเขินเป็นยังก็ทั้งภาษาวิทยาศาสตร์เป็นปรสิตบอกเขินเป็นปรสิตครับเป็นเพิ่งข้องขึ้นน้ำห่อนลวกนี่มันจะเป็นตุ่มขึ้นเป็นแบบนั้นบ่คะครับถ้ามีอย่างสี่ก็ถ้าตอนปล่อยน้ำก็คัดออกคัดเอาไปถึงเลยว่าต้องไปกินมันหรอกเอาไปถึงมันเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้ผมก็เพิ่มรางทับทิมมันอีกนิดนึงด่างทับทิมครับด่างทับทิมผมก็ใส่ประมาณทบอขนาด3 คูณ4เมตรน้ำลึกประมาณ50เซนนี่ผมจะเก็บใส่อยู่ประมาณ1ซอนซ่าที่นี่เฮาก็จะดูแลอยู่เขาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเฮ็ดทุกมื้อแม่นบ่ครับแบบทุกมื้ออ๋อเฮ็ดทุกมื้อเวลามันก็ปล่อยน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยนน้ำใหม่ก็เฮ็ดอีกเฮ็ดอีกประมาณสัปดาห์นึงสัปดาห์นึงค่ะผ่านไปเขาดีขึ้นแม่นบ่คะดีขึ้นครับอ๋อค่ะนี่ก็เป็นขณะเดียวกันก็สังเกตเบิ่งตัวใดที่มันเป็นอาการหนักนี่ควรจะคัดออกแต่ถ้ามีอาการหนักนี่ให้คัดออกคัดออกครับจําเป็นจริงๆก็ต้องคัดออกเนาะเพราะถ้ามันบ่หลายเกินเนาะน่าจะสบายใจกว่าสบายใจกว่าหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดวิธีอื่นก็แชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้ได้แบ่งปันกันเนาะครับผมผู้ใดมีวิธีการโอ้จะดีหลายถ้าผู้ใดมีความรู้ดีๆก็อยากขอแน่เด้อค่ะแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปขอแน่ครับพี่น้องครับนี่ค่ะสาวน้ําเงินออนซ่อนตอนมาฮอดคุณพ่อบอกว่าต้นละ20บาทเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้มาหม่องนี้เลยนะคะบ้านเนี่ยบ้านดอนยุงครับบ้านดอนยุงพี่น้องครับผมสวน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 วงสาพรมวงสาพรมนะคะถามหาได้เลยพี่น้องมาซื้อคุณพ่อเพิ่นเพาะเองบ่แซ่บบ่เพาะค่ะต้องยืนยันว่าจะคล้องกินแล้วแซ่บครับผมขายโอ้โหสุดยอดหลักการเนาะค่ะสวยนะคือพ่อเท่าที่มีค่ะครับก็บ่ค่อยได้ไปใส่เนาะค่ะคุณพ่อเนาะอยู่ในสวนอยู่ในบ้านเนาะครับมากินในสวนในบ้านนี่แหละครับจ้ะ
มื้อนี้ขอบคุณได้หลายค่ะที่แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้ได้หลายเลยนะคะโอกาสหน้าจะมายามใหม่ด้วยค่ะคุณปอเด้อขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีครับ